ว่าจะได้ทําตายในวันนี้ครับผมขออยากถามความรู้สึกก่อนในฐานะกับรางวัลประชาชนทําโอ้โหไม่ต้องไปคือพี่เบิร์ดภูมิใจมากนะครับที่ได้รับรางวัลนี้เพราะวันนี้เป็นรางวัลพระราชทานครับซึ่งเรียกว่ากว่าเราจะเดินทางกันมาไกลจนถึงวันนี้เราต่างก็รู้จักกันในทุกๆเรื่องแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าการทำงานของพี่เป็นอย่างไรและการทำงานของพี่มันไม่ใช่งานที่ต้องทำคนเดียวครับทีมงานของพี่ทั้งทีมเลยแล้วก็พี่คิดว่ารางวัลไม่ใช่ของพี่คนเดียวเป็นของพวกเราทุกคนครับความที่เป็นพี่เบิร์ดแล้วก็ยืนยาวมาจนถึงวันนี้พี่เบิร์ดรู้สึกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจในยังไงให้กับคนเราบ้างครับพี่เบิร์ดว่าคงจะต้องมีบ้างนะเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยแล้วก็พอถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดคิดกับตัวเองนะครับว่าด้วยอายุอานามเราก็16อีกครั้งแล้ว ก็คิดว่าคงจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆกับศิลปินอาร์ติสต์ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะครับว่าคนไทยอ่ะน่ารักที่สุดอยู่ต้องรักเขาก่อนแล้วอยู่จะต้องแล้วอยู่จะได้ความรักนั้นกลับมาอยู่อยากได้อะไรอยู่ต้องให้ก่อนแล้วอยู่จะได้กลับคืนถ้าอยู่ได้แค่เงินอยู่ก็จะได้ไงแต่ถ้าอยู่อย่างเจ้าหัวใจตัวอย่างให้ดูครับคำว่าหน้าบ้านคุณภาพหลังบ้านคุณธรรมเป็นคำที่แบบว่าจับต้องได้มากๆพี่เบิร์ดภูมิใจครับมาภูมิใจครับเพราะว่าสิ่งที่วัดอยู่เนี่ยวัดอยู่ต่อหน้าผู้คนอย่างเนี้ยอยู่ต่อหน้าข่ายอยู่หน้ากล้องแล้วอีกที่นึงก็คือไม่มีใครเห็นพี่วัดเลยครับชีวิตอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่หน้ากล้องนั่นเอง ทีนี้เมื่อมีต่อหน้าและรับหลังที่เราต้องมีคุณธรรมตลอดเวลาพี่วัดว่าน่าคิดมากๆแล้วก็เป็นคำที่มีคุณค่ามากแล้วพี่วัดขอบคุณมากๆนะครับที่มีรางวัลนี้เกิดขึ้นให้กับเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของนายเอนเตอร์เทนทุกคนด้วยนะครับที่คิดคดไม่หยุดหย่อนเลยนะครับว่าคนคิดสิวะคนคิดคดเออได้ทั้งคู่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมจากการมีรางวัลการันตีมันทำให้ตัวศิลปินเองต้องคงคุณภาพไว้ยังไงบ้างการมีการันตีพี่เบิร์ดพูดแท้จริงนะครับเพราะว่าหมูเรียนใส่มาอีกอะ คำว่ารางวัลก็คือเหมือนประกาศนียบัตรให้กับนักแสดงให้กับนักร้องให้กับอาร์ตตัวอาร์ติสต์ว่าอยู่เก่งทางด้านนี้อยู่ดีทางด้านนี้แต่ว่านั่นก็เป็นแค่คมเดียวนะครับอีกด้านนึงก็คืออยู่ต้องทำให้ได้อย่างที่เขาหวังอย่างที่เขาตั้งใจอย่างที่เขาให้รางวัลมาครับผมพี่เบิร์ดอยากจะบอกอะไรกับคนที่อย่างพี่เบิร์ดยังคงเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะเป็นแบบพี่เบิร์ดบ้างพี่เบิร์ดอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่อยากจะบอกครับพี่ว่าอยากจะบอกว่าเขาบอกอีกที่เหมือนเดิมกันนะครับว่าต้องรักก่อนรักเขาก่อนแล้วเขาติดจะรักเราขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ